ณที่แห่งนี้เรื่องราวต่างๆกำลังดำเนินไปหลายชีวิตหลากเส้นทางต่างจุดหมายแต่ละคนล้วนเป็นตัวเอกของตัวเองสถานที่ที่เราเรียกว่ามหาวิทยาลัยเลนนักเล่าเรื่องตัวยงมีกล้องเป็นอาวุธใส่ใจกับมุมมองใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาปูนหญิงสาวที่มีโลกส่วนตัวเธอคลุกอยู่ในมิวเซียมได้เป็นวันๆกับดินสอและสมุดสเก็ตของเธอสิ่งที่เธอหลงไหลที่สุดน่ะเหรอสเปซสวยๆไงแม็กหนุ่มสุดเดิ้นผู้มีโน้ตบุ๊กเป็นอวัยวะชิ้นที่33ชื่นชอบการวาดการ์ตูนเป็นชีวิตจิตใจเขามีความฝันอย่างนึงที่ต้องทำให้ได้ก็คือการเป็นนักแอนิเมชันระดับโลก